นี่อะไรอ่ะนี่ไงสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องเยอะเลยค่ะอุ้ยฟ้องอะไรอะคะวันนี้ไงเยอะเหรอคะวันนี้เยอะเหรอคะนักร้องเริ่มทำงานแล้วพอครม.ชุดใหม่ยังไม่ได้แบบเข้าทำเนียบประชุมครม.แถลงนโยบายเลยนะฮะนักร้องต่างๆมาหมดแล้วแล้วก็ร้องนี่คนข้างหลังผมเลยคุณไพฑูรย์ทานท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีคุณเรืองไกรเมื่อวันก่อนนี่ไปร้องบอกว่าเนี่ยคุณพ่ออดีตนายกทักษิณคุณกำลังครอบงำนายกคนปัจจุบันอยู่หรือเปล่านายกก็บอกเสมอเลยไม่ได้มีการครอบงำฉันหนูเนี่ยเป็นตัวของตัวเองดิฉันเป็นตัวของตัวเองใครจะมาครอบงำดิฉันได้วันนี้คณะรัฐมนตรีเขามีการนัดกันแล้วก็มีการตรวจในส่วนของโควิดกันผมเริ่มต้นที่ท่านนายกก่อนก็เลยฮะวันนี้ท่านนายกเองนะฮะคุณแพฑูรย์ทานชินวัตรก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าอุ๊ยเรื่องนี้นะที่มีการฟ้องร้องอะไรกันอะไรต่างๆนายกก็บอกว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มีการร้องกันเนี่ยอย่าเพิ่งร้อนกันเลยมันก็ถามว่าบั่นทอนในการทำงานไหมมันก็ไม่หรอกก็โอเคอยู่ทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ถ้าทุกคนคิดในใจว่าจะวิจารณ์ด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะโอเคอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็มีการบอกนะสงสารนายกบ้างเถอะอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่ฉะนั้นอย่างที่บอกและก็ให้สัมภาษณ์ไปบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากเลยแต่เรื่องการฟ้องร้องเนี่ยคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วค่อยๆก่อนเนาะลองฟังเสียงท่านนายกดูฮะคำว่าครอบครัวมันก็ทำให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อครหาคำวิจารณ์หรือว่าการฟ้องร้องก็มีมาถาถมเข้ามาสงสารนายกบ้างสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ว่าบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากเลยเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรต่างที่เราคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยนะมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะก็ค่อยๆมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วคุณผู้ชมคะแล้วจะบอกว่าทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยเขาบอกดูละเอียดมากอ่ะเอาแค่โผครม. ดูแล้วดูอีกจนคนที่คิดว่าได้เข้าแน่ๆสุดท้ายก็ออกไปก่อนวันนี้นักข่าวถามอีกครม.อ่ะเมื่อวานเนี่ยที่เราบอกใช่ไหมจากรุ่นสู่รุ่นส่งไม้ต่อไปไม้ผัดกันเลยนะฮะแล้วมีใครตั้งฉายาลูกครม.สืบสันดานคำพูดแรงมากวันนี้ก็ไปถามนะท่านนายกอีกท่านนายกบอกโหแรงจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรบอกมันไม่เป็นขนาดนั้นหรอกแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีในส่วนของความรู้ความสามารถในการเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีครม.ชุดนี้สกรีนแบบทียิบไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสกรีนทั้งประวัติแล้วก็เรื่องของการตรวจร่างกายนะคะวันนี้เนี่ยครม.ก็เป็นครม.แล้วไม่ว่าที่แล้วเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลตรวจ RT-PCR ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์กันคุณผู้ชมก็เลยได้มีโอกาสเจอหน้าค่าตาหลายคนรัฐมนตรีหน้าใหม่ค่ะคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์ก็รับไม้ต่อจากคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้จะตามคุณพ่อตลอดแต่หลังจากนี้จะต้องเป็นแบบด่านหน้าเป็นทับหน้าแล้วมท.3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะวันนี้ก็บอกว่านักข่าวก็ถามว่ากังวลไหมตกใจไหมคุณพ่อว่ายังไงบ้างคุณพ่อฝากฝังอะไรบ้างครับของนิดเดียวครับก็ยังไม่มีราคาก็รอทุกอย่างที่ขอทางก่อนนะคะครับขอโทษด้วยนะตกใจไหมว่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนคุณพ่อเลยไม่ตกใจค่ะพร้อมตั้งรับพร้อมตั้งรับอาจจะก็คือกระแสวิจารณ์เพื่อกระจายว่าเป็นครม.ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสัญญาค่ะไม่กังวลค่ะเพราะว่าไม่มีอะค่ะคุณพ่อได้ฝากฝังงานอะไรบ้างไหมครับท่านชาดาก็คุณพ่อก็บอกว่าทำงานให้เต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศค่ะด้านนี้หน่อยครับผมขออนุญาตนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมไหมครับซ้อมไหมครับท่านต้องขอบคุณก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะหลายคนก็เป็นกำลังใจให้หน้าใหม่ไฟแรง1ใน8รัฐมนตรีหญิงนะคะในครม.พื้นหญิงพลังหญิงชุดนี้ลองดูหน่อยค่ะว่าเป็นใครบ้างที่ไม่ได้ไปต่อคุณผู้ชมคะยุคของคุณเศรษฐาตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเปลี่ยนเป็นคุณประเสริฐจันทารวงทองแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเสียบแทนคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์จัดรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นคุณสรวงเทียนทองร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ไปต่อค่ะแต่ส่งคนสนิทคือคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์มารับช่วงต่อคุณอัฐกรศิริรัตยากรจากรัฐมนตรีช่วยเกษตร
อันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนปกติเป็นพ่อให้ลูกส่วนอันเนี้ยลูกโยนไม้ต่อให้พ่อค่ะคุณสุทินคลังแสงวันนี้ไปอำลาตำแหน่งและที่กระทรวงกลาโหมเป็นทางด้านของบิ๊กอ้วนนะคะคุณภูมิธรรมดูแลแทนคุณพิมพ์ภัทราจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จากพรรคเดียวกันแล้วก็คุณชาดาส่งไม้ต่อให้ลูกสาวคือคุณซาบีดาคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยส่งไม้ต่อให้คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นคุณชูศักดิ์สิรินินและคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะส่งไม้ต่อเป็นคุณเดชอิฐขาวทองจากคุณละพักเลยนี่แล้วทางด้านของคุณซาบีดาวันนี้ไปถามคุณอนุทินนะสั้นๆก็แล้วกันคุณอนุทินพูดอะไรไหมพอนักข่าวถามเนี่ยคุณซาบีดาเนี่ยอายุน้อยนะ อายุ39เองแล้วเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ไก่อ่อนหรือเปล่าคุณอนุทินพูดว่าไงไหมไม่อยากจะคุยผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกอายุ36นะอายุน้อยกว่าอีกจะมาบอกว่าไก่อ่อนไม่มีความสามารถได้ยังไงแต่คุณผู้ชมฮะเอาการเมืองก็เอาให้จบวันนี้ก็แล้วกันเห็นบอกพรรคพลังประชารัฐสาขาย่อยไหมวันนี้สาขาย่อยกวนของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าฮะวันนี้แม่ยกกวนลาออกเขาบอกว่าลาออกจากกรรมการบริหารเปลี่ยนหน้านิดนึงเดี๋ยวตกใจไม่ใช่คุณธรรมนัสอันนี้คุณอนุทินขึ้นข้อมูลมาก็ได้อะนี่เขาบอกว่าลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในส่วนของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าคุณไผ่ลิกคุณบุญสิงห์คุณอัธกรคุณบุญยิ่งแล้วก็คุณสัมพันธ์อันเนี้ยกรรมการบริหารพรรค6คนที่ขาดประชุมในครั้งที่แล้วที่บิ๊กป้อมเรียกเคลียร์ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงแค่ลาออกจากกรรมการบริหารนะคะยังไม่ได้ลาออกจากพรรคจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวจับตาดูวันพรุ่งนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยเ